ขนมจีบเมืองตรังไส้สังขยาไซมินิขนมจีบสังขยาสูตรโบราณลำพูราอบใหม่จากเต่าซึ่งต้องบอกได้เลยว่าการทำไส้สังขยาแบบสูตรดั้งเดิมคือการใช้เตาถ่านทำให้ไส้สังขยาของเรานั้นมีความหอมไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนจุดเด่นของเราคือไส้แน่นแป้งกรอบหวานน้อยไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่งกลิ่นใดๆราคา129บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กล่องในราคาเพียง387บาทแถมส่งฟรีไปเลยเวรกรรมชาวโปแลนด์ค่ะต้องร่วมกันจ่ายค่าก๊าซสหรัฐแพง5เท่าเหตุผู้นำไม่ยอมซื้อของถูกจากรัสเซียจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะซึ่งก็มีทางโปแลนด์ที่เข้ามาเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาและนาโต้โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะกำลังดำเนินต่อไปอย่างน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งโดยในวันนี้ค่ะ6เมษายนทาง Facebook ของ World Update ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงความคืบหน้าในสถานการณ์ที่น่าสนใจโดยระบุถึงแหล่งที่มาเซนท์20ลิซแซกสปุตนิกอาทีว่าโปแลนด์อาสาสหรัฐเดินออกแนวหน้าขอลุยขีปนาวุธนิวเคลียร์กับรัสเซียเองนายมาแตอุดมอลาวิเยสกีนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ได้เสนอสหรัฐและ EU ว่าการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียไว้ชั่วคราวนั้นไม่เพียงพอและมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่ก็ไม่ได้ผลต้องการให้ปล้นยึดทรัพย์สินทั้งหมดของรัสเซียในยุโรปมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้อพยพลี้ภัยชาวยูเครนในโปแลนด์และฟื้นฟูประเทศยูเครนการยึดทรัพย์สินรัสเซียในยุโรปจะเป็นหลักประกันว่าจะมีความช่วยเหลือถึงชาวยูเครนที่เป็นรูปธรรมมากกว่าในปัจจุบันเขาระบุต่อว่าตอนนี้มีผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครนข้ามมาโปแลนด์ประมาณ4ล้านคนทำให้ศูนย์อพยพในโปแลนด์กำลังถึงจุดวิกฤตและไม่รู้ว่าสงครามจะลากยาวไปจบที่ตรงไหนทำให้โปแลนด์วิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมหาศาลรัฐบาลโปแลนด์ยังปฏิเสธซื้อก๊าซราคาถูกที่โปแลนด์ต้องพึ่งพารัสเซีย 40% ของความต้องการใช้ในประเทศแต่ขอไปซื้อก๊าซราคาแพงกว่า5เท่าจากสหรัฐแทนส่วนราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นหน้าที่ชาวโปแลนด์ทุกคนต้องร่วมกันจ่ายให้สหรัฐรัฐบาลโปแลนด์ยังเสนอตัวมอบดินแดนให้กับกองทัพสหรัฐนำขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์มาติดตั้งในโปแลนด์ได้เลยเพราะโปแลนด์พร้อมจะเดินออกหน้าลุยกับกองทัพรัสเซียไปก่อนแล้วให้สหรัฐและนาโต้ตามไปสมทบช่วยอีกทีส่วนรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กยุโรปตอนกลางที่เป็นหนึ่งในสมาชิกนาโต้ได้นำรถถัง T-72 และยานเกราะต่อสู้ทหารราบ BMP-1 จำนวน10คันจากคลังสรรพาวุธขนขึ้นขบวนรถไฟที่สถานีในเมืองออตตาวาส่งมุ่งหน้าเข้าสู่โปแลนด์เพื่อหาทางขนย้ายไปให้กองทัพยูเครนต่อสู้กับกองทัพรัสเซียต่อไปก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลโปแลนด์จะกวักมือเรียกแขกและมีความฝันจะเห็นตึกรามบ้านช่องประชาชนตัวเองราบพนาศูนย์วินาศแบบยูเครนจะอารมณ์ค้างจากการเป็นดินแดนจุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2หรือเปล่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานายมาริอุสบาซักรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวขณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหม30ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่กรุงบัสเซลของเบลเยียมโดยระบุว่าเขาได้มายื่นข้อเสนอที่ร่างขึ้นโดยนายยารอสลอว์คาชินสกี้รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ที่อยู่ระหว่างเยือนกรุงเคียฟของยูเครนโดยเนื้อหาก็ระบุว่าโปแลนด์เรียกร้องให้นาโต้จัดกองกำลังทหารรักษาสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่งไปยังยูเครนที่กำลังเผชิญการรุกรานจากรัสเซียนับตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเหตุดังตีแผ่สหรัฐไม่รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนแฉเซเลนสกี้รวย 4.7 หมื่นล้านแถมมีบ้านในอเมริกาค่ะจากสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครนค่ะมีการอพยพผู้คนออกมาจากในประเทศเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือว่าประเทศที่3ซึ่งในบางประเทศก็มีการช่วยเหลือแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบางประเทศด้วยต่อมา Facebook ของ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงการเดินทางข้ามชายแดนของชาวยูเครนเพื่อไปหลบภัยยังประเทศใกล้เคียงว่าการยึดทรัพย์สินรัสเซียในยุโรปจะเป็นหลักประกันว่าจะมีความช่วยเหลือถึงชาวยูเครนที่เป็นรูปธรรมมากกว่าในปัจจุบันเขาระบุต่อว่าตอนนี้มีผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครนข้ามมาโปแลนด์ประมาณ4ล้านคนทำให้ศูนย์อพยพในโปแลนด์กำลังถึงจุดวิกฤตและไม่รู้ว่าสงครามจะลากยาวไปจบที่ตรงไหนทำให้โปแลนด์วิตกกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลโดยในวันนี้ค่ะ6เมษายนทางเพจ Facebook ของ World Update ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุที่มาจากรอยเตอร์วอชิงตันโพสต์
ถึงความคืบหน้าในการอพยพชาวยูเครนว่าสหรัฐไม่รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้าประเทศให้รอไปก่อนชาวยูเครนที่เลือกนายเซเลสกี้ที่เป็นชาวยูสัญชาติอเมริกันให้เป็นผู้นำประเทศยูเครนเขาจึงต้องรับคำสั่งสหรัฐเจ้าของสัญชาติเขาจนนำยูเครนเข้าสู่หายนะสงครามทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพลี้ภัยไปต่างแดนมีจำนวนมากหอบลูกจุงหลานข้ามน้ำข้ามทะเลตามหาความฝันอยากไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่พวกเขาไม่มีเส้นสายเหมือนชาวยูเครนร่ำรวย5รายที่สหรัฐรับลี้ภัยไปก่อนหน้าจึงต้องไปยังประเทศเม็กซิโกก่อนหวังเดินเท้าผ่านแดนเข้าสหรัฐชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ยุยงผู้นำยูเครนให้ทำสงครามอย่ายอมแพ้รัสเซียอยู่ตอนนี้แต่ชาวยูเครนกลับไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านแดนเข้าไปลี้ภัยในสหรัฐได้ทำให้ต้องนั่งนอนอยู่ชายแดนเม็กซิโกจึงพากันกางเต็นท์ตั้งค่ายพักแรมระหว่างรอว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐในฐานะผู้ลี้ภัยเมื่อใดโดยไม่มีกำหนดเวลาถ้าเขาเป็นลูกหลานบรรดานักการเมืองยูเครนป่านนั้นเขาได้สัญชาติอเมริกันไปแล้วแต่เขาเป็นเพียงผู้ออกเสียงเลือกตั้งคงต้องโทรหานายเซเลสกี้ชาวอเมริกันว่าขอให้ช่วยพวกเขาผ่านแดนสหรัฐเพื่อลี้ภัยหน่อยผู้นำยูเครนมีทรัพย์สินมากถึง 1,424 ล้านดอลลาร์หรือราว 47,000 ล้านบาทและมีบ้านอยู่สหรัฐไม่คิดจะเปิดบ้านให้ชาวยูเครนไปพักกันบ้างหรือก่อนหน้านี้เพจของ World Update ค่ะได้มีการโพสต์ความถึงสถานการณ์ในสงครามยูเครนรัสเซียโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์และกองทัพรัสเซียโดยระบุว่าประธานาธิบดีแห่งยูเครนที่เมื่อก่อนเป็นนักแสดงซีรีส์ตลกธรรมดาเขาเป็นประธานาธิบดียูเครนมีเงินเดือนราว 31,600 บาทได้เพียง2ปีกว่าเขากลับมีบ้านอยู่ใจกลางลอนดอนอังกฤษสหรัฐทรัพย์สินต่างๆอยู่ทั่วโลกมากถึง 1,424 ล้านดอลลาร์หรือราว 47,000 ล้านบาทได้รับสัญชาติอเมริกันทำให้เขาไม่อะไรผูกพันต่อยูเครนที่ไม่เหลืออะไรให้กอบโกยอีกแล้วสงครามในยูเครนนั้นสหรัฐและนาโตต้องการสร้างให้ที่นี่กลายเป็นอัฟกานิสถานเวอร์ชัน2โดยให้นายเซเลนสกี้เป็นผู้ผลักดันให้เป็นสนามรบหวังให้รัสเซียติดปลุ่มสงครามใช้เงินจนกรอบแบนเงินไม่ให้เข้ารัสเซียบีบให้ชาวรัสเซียก่อมอบเผาบ้านเผาเมืองตามสูตรถนัดแต่ผิดคาดไปหมดเพราะรัสเซียล้อมโดยไม่รบแต่ใช้อาวุธไฮเทคและอาวุธหนักแทนทำให้ทหารรัสเซียสามารถสับเปลี่ยนกำลังบำรุงรักษายุทธปกรณ์ตามสบายปล่อยให้โดนอาวุธนำวิถีเลเซอร์ขีปนาวุธความแม่นยำสูงถล่มกองทัพยูเครนและกองพันของนาโต้จนสูญเสียอาวุธกำลังพลและเกิดอาการเครียดจิตตกขาดเสบียงน้ำดื่มยารักษาโรคสหรัฐโป๊ะแตกค่ะผู้บัญชาการทหารยูเครนแท้จริงคือนายพลของกองทัพสหรัฐย้อนคำพูดไบเดนประกาศจะไม่ร่วมต่อสู้จากที่นายไพศาลพืชมงคลค่ะอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีในพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ความผ่าน Facebookถึงกรณีผู้บัญชาการทหารยูเครนแท้จริงก็คือนายพลของกองทัพสหรัฐโดยบอกว่าความลับแตกผู้บัญชาการทหารยูเครนแท้จริงก็คือหนึ่งในคณะผู้บัญชาการทหารของนาโต้ซึ่งเคยรับผิดชอบการทำสงครามในอัฟกาและเข้ามาบัญชาการทหารยูเครนซึ่งขณะนี้การข่าวค่อนข้างชัดเจนว่าถูกรัสเซียจับแต่เป็นหรือตายยังไม่แน่ชัดข่าวระบุว่าสหรัฐพยายามติดต่อกับรัสเซียเพื่อติดต่อในเรื่องนี้แต่รัสเซียไม่คุยด้วยก็มีข่าวว่าพลโทโรเจอร์แอลโคเทียจูเนียร์ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝ่ายสัมพันธมิตรของนาโต้และรักษาการรองผู้ว่าการกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนในฐานะผู้บัญชาการกองทัพนาโต้ในยุโรปเขาคือผู้บัญชาการฝึกกองทัพยูเครนนำผู้สอนนาโต้จำนวนมากมาที่นี่เขาบอกว่าเขาฝึกกองทัพยูเครนแต่อันที่จริงเขาเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพยูเครนในการบุกโจมตีดอนบาสซึ่งแนวโน้มน่าจะอยู่ในเมืองมาริอูปอลยังไม่ทราบว่าสามารถหลบหนีออกจากเมืองไปได้หรือถูกฝ่ายรัสเซียจับตัวไปเพราะจนถึงขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยังไม่สามารถติดต่อเขาได้เช่นกันอีกทั้งค่ะก็ยังโพสต์ความต่ออีกว่ายูเครนสนามรบของรัสเซียและสหรัฐ1มีความชัดเจนแล้วว่าผู้บัญชาการทหารของยูเครนแท้จริงก็คือนายพลของกองทัพสหรัฐและบรรดาอาวุธทั้งหลายที่ส่งเข้าไปในยูเครนก็มาจากสหรัฐและนาโต้2ตัวตลกไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจใดๆในยูเครนเป็นแค่ตัวแสดงตามที่ถูกแจกบทบาทมาให้เท่านั้นประเทศยูเครนจึงกลายเป็นสนามรบและชาวยูเครนจึงต้องตกเป็นเหยื่อสงคราม3ขณะนี้รัสเซียจับตัว2นายพลของสหรัฐที่เป็นผู้บัญชาการเป็นตายยังไม่
้รู้ชัดและให้จับตาให้ดีภายในสัปดาห์นี้รัสเซียอาจยิงถล่มเรือรบอังกฤษที่ขนอาวุธมายูเครนหรือเข้ายึดเรือรบดังกล่าวซึ่งจะเป็นการเริ่มจุดชนวนสงครามโลกรวมทั้งต้องจับตาโปแลนด์ที่ประกาศพร้อมเอาประเทศเป็นสนามรบอีกประเทศหนึ่งโดยมีประชาชนโปแลนด์เป็นเหยื่อสังเวยที่อาจถูกถล่มต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อ24กุมภาพันธ์2565สำนักข่าวซินเอ็นได้รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐออกแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเรื่องสถานการณ์ในยูเครนหลังรัสเซียส่งกองทัพบุกโจมตีจากหลายทิศทางตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้โดยผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่เพื่อโจมตีเศรษฐกิจของมอสโกในระยะยาวนอกจากนั้นไบเดนยังออกคำสั่งส่งกองกำลังทั้งภาคพื้นและอากาศที่ประจำการในยุโรปไปประจำการในเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์โรมาเนียและเยอรมนีเพื่อตอกย้ำพันธสัญญาของสหรัฐที่จะปกป้องนาโตเรากำลังใช้ขั้นตอนต่างๆเพื่อป้องกันพันธมิตรนาโตของเราโดยเฉพาะในตะวันออกโดยในวันศุกร์นาโตจะจัดการประชุมสุดยอดชาติสมาชิกทั้ง30ประเทศรวมทั้งหุ้นส่วนใกล้ชิดเพื่อแสดงความเห็นหนึ่งเดียวและวางแผนขั้นต่อไปโจไบเดนค่ะแสดงความชัดเจนด้วยว่ากองทัพสหรัฐได้ไปยุโรปเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ในยูเครนแต่ไปเพื่อปกป้องชาติสมาชิกนาโตเท่านั้นแม้ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันแก่ยูเครนไปแล้วมากกว่า650ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนแต่ผมขอพูดอีกครั้งกองทัพเราไม่และจะไม่เข้าร่วมในความขัดแย้งกับรัสเซียในยูเครนกองกำลังของเราไม่ได้ไปยุโรปเพื่อต่อสู้ในยูเครนแต่เพื่อปกป้องพันธมิตรนาโตของเราและสร้างความมั่นใจให้พันธมิตรทางตะวันออกอย่างที่ผมเคยพูดอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนนาโต้โดยขุมกำลังทั้งหมดของอเมริกาหลังจากการประกาศของนายไบเดนค่ะไม่นานเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเพนทากอนได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังพล 7,000 นายไปยังยุโรปแล้วปูตินเตรียมเอาคืนค่ะหลังเยนมาอิตาลีสั่งขับนักการทูตรัสเซีย45คนพ้นประเทศตามก้น EU เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเยปเปโคฟอร์ดรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กได้ระบุในงานแถลงข่าวว่าเดนมาร์กจะขับนักการทูตรัสเซีย15คนออกนอกประเทศเพื่อตอบโต้การกระทำอันโหดร้ายทารุณและการก่ออาชญากรรมสงครามของรัสเซียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองบูชาและเพื่อส่งสารที่ชัดเจนไปยังรัสเซียว่าเดนมาร์กไม่ยอมรับการจารกรรมในดินแดนเดนมาร์กหลังจากสำนักข่าวกรองและความมั่นคงของเดนมาร์กออกรายงานเมื่อต้นปีนี้ว่าสถานทูตรัสเซียจ้างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองหลายรายทำการจารกรรมในเดนมาร์กอย่างไรก็ดีกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กระบุเพิ่มเติมว่าเดนมาร์กไม่ได้ต้องการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียและคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเอกอัครราชทูตรัสเซียและสถานทูตรัสเซียประจำเดนมาร์กในขณะเดียวกันนายลูจิดีไมโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิตาลีได้ประกาศขับนักการทูตรัสเซีย30คนออกนอกประเทศเนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับข้อวิตกกังวลด้านความมั่นคงทั้งนี้การประกาศขับนักการทูตรัสเซียพ้นประเทศของเดนมาร์กและอิตาลีเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นๆของ EU เช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ดีสำนักข่าว IA Novosti ของรัสเซียรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียจะตอบโต้การใช้คำสั่งในลักษณะเดียวกันกับประเทศของประเทศสมาชิก EU ในเร็วๆนี้โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์เบลเยียมเนเธอร์แลนด์และสาธารณรัฐเช็กออกคำสั่งขับไล่เจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียจำนวน43คนออกจากประเทศเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่29มีนาคมที่ผ่านมาโดยข้อสงสัยว่าเป็นสายลับตามรอยชาติสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆรวมถึงโปแลนด์ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้นางโซฟีวิลเมสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเบลเยียมบอกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเจ้าหน้าที่21คนที่สถานทูตรัสเซียในกรุงบรัสเซลส์กับสถานกงสุลในเมืองอันเวิร์บถูกขอให้ออกจากประเทศภายในเวลา2สัปดาห์โดยการขับไล่ครั้งนี้เกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติเธอเสริมด้วยว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเป็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ซึ่งกระทรวงต่างประเทศสั่งขับไล่นักการทูตรัสเซีย17รายที่ต้องสงสัยว่ามีแบบปฏิบัติการโดยลับในฐานะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองขณะที่นายไมเคิลมาร์ตินค่ะนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์บอกกับเหล่าสสว่ารัฐบาลของเขาขับไล่ทูตรัสเซีย4คนหลังได้รับคำแนะนำด้านความมั่นคงจากสำนักงานข่าวกรอง
ส่วนเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐเช็กบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าทูตที่ถูกขับออกจากประเทศคืออัครราชทูตรัสเซียเพื่อลดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียในสหภาพยุโรปด้านสถานทูตรัสเซียในกรุงดับลินของไอร์แลนด์ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเป็นสายลับระบุเป็นการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลและเรื่องนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับไอร์แลนด์แย่ลงไปอีกทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนโปแลนด์ออกคำสั่งขับนักการทูตรัสเซีย45คนออกจากประเทศเนื่องจากต้องสงสัยว่าจารกรรมข้อมูลขณะที่เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมบัลแกเรียลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียก็ดำเนินการขับเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซีย20คนออกจากประเทศฐานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ขัดแย้งกับสถานะทางการทูตของพวกเขาเอ้าวันนี้ครับมีของดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้ำเมลเบอร์รี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลเบอร์รี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ำเมลเบอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนแท้ 100% นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลเบอร์รี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สำคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยแหละครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติมันจะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ำแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนนะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นเมลเบอร์รี่ลูกหม่อนเต็ม 100% ฮะโอ้โหขออีกสักจิบนึงแล้วกันฮะสดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมลเบอร์รี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย